ครับครับแหมเราก็เช็คสัญญาณอยู่ใช่เรียบร้อยหรือยังนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเช่นเคยกับเพจสยามสปอร์ตนิวของเราวันนี้อยู่กับคุณศตวรรษหลายเพิ่มพูนครับและกรของประก้านะครับเพิ่งเข้าครั้งแรกหรือเปล่าโอ้โหครั้งแรกเลยครับวันนี้ที่ผมตื่นเต้นมากนะครับพี่เพราะว่านอกจากเป็นครั้งแรกที่ได้มาพูดคุยเรื่องข่าวสารครับได้จัดรายการกับพี่ครั้งแรกด้วยงั้นเดี๋ยววันนี้ผมให้คุณระเบิดฟอร์มเลยระเบิดฟอร์มแบบแมนยูเลยนะโอ้เรียกว่าระเบิดซ่วมดีกว่าระเบิดเมื่อคืนเอาจริงครึ่งแรกไม่ได้ดูครับไม่ได้กะดูหรอกมันดึกไงก็ดูหนังดูอะไรไปเรื่อยอ่ะก็ดูไปมันถึงเวลาเตะพอดีก็เลยเปิดดูหนังเปิดดูตอนครึ่งหลังพอดีดูไปได้สักพักนึงอ่ะมูรินโญ่เปลี่ยนบ็อกบาลงมาแล้วก็ฝั่งเซบีย่าเอาไอ้เบนเยเดอร์ลงมาใช่ไหมใช่โดนยิงปุ๊บผมทำไงรู้ไหมทำไงปิดแล้วก็นอนนี่อย่างนั้นเลยอ่ะผมเนี่ยตั้งใจเลยคือเพราะว่าคือเราด้วยว่าเราชอบไงเราเชียร์ก็กำลังเล่นได้ดีตอนเจอกับลิเวอร์พูลนะครับ ทีนี้พอมาเราคาดหวังอะ ถึงบอกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่คาดหวังอะไรกับอะไรอีกแล้ว จะมุ่งหวังอย่างเดียว คือก็ดูตั้งแต่ต้นเราก็ดูว่าแบบมันเกมรูปเกมก็ตื้อๆตันๆเหมือนเดิม 1-0 ผมก็ยังแบบเอาหน้ายังมีเวลายังมีเวลาประมาณนาที74ใช่ใช่มีโอกาสพลิกกลับมาที่อีก2ลูกได้พอโดน2ลูกปั๊บผมก็เหมือนพี่เลยอยากจะนอนอยากจะนอนคือที่ปิดนอนเนี่ยเพราะว่าดูก่อนที่จะโดนไงทรงเกมมันจะยิงยังไงครับใช่แล้วพอเปลี่ยนลงมาป๊อกบายิ่งมั่วเข้าไปใหญ่เลยใช่จ่ายบอลเสียแต่ส่วนมันก็ต้องให้เครดิตวินเซนโซ่มอนเตล่าด้วยผมว่าเกมเมื่อคืนอะเซบีย่าวางคุมโซนดีมากบีบนักเตะแมนยูจนออกบอลลำบากต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวตลอดแล้วพอออกบอลไปมันก็เป็นแบบออกแบบฝืนๆแล้วไงมันก็เลยเสียบอลบ่อยคือเมื่อวานน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมเลยที่มูรินโญ่น่าจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแมนยูเล่นได้แย่มากอ่ะเมื่อวานเล่นได้แย่อีกหนึ่งเกมเลยคือทุกคนมองว่าเกมแบบนี้มูรินแมนยูมันต้องมาตกเด็กแล้วเพราะว่าเหนือกว่าเยอะตัวผู้เล่นก็ดีกว่าเยอะมันต้องเล่นบุกใส่แล้วกันว่าเล่นแบบกล้าๆกลัวๆใช่อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยเนี่ยมาแล้วครับแมนยูระเบิดฟอร์มโหดไหมครับเมื่อคืนมาแล้วครับคุณคนนี้เมื่อคืนน่าทางจะเชียร์เซบีย่าเห็นบอกว่าเกิดแคว้นอันดาลูเซียเลยอันวาเลนซ์ตอนเดินเข้ามาปั๊บเลยทำไมแฟนเซบีย่ามันเยอะจังเลยนะตายสเปนนะก็หายกันไปแล้วกันเขาอาจจะติดใจหน่อยนึงเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าอยากเจออยากแก้มือหน่อยในรอบต่อไปของแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวจะจับสลากวันศุกร์นี้แต่การว่ามันยังตกรอบไปก่อนถือว่าไม่ได้แก้มือไปรอปีหน้าเลยรอปีหน้าอยากแก้มือใน FA ครับนะแต่ว่าไม่มาก็เหมือนกันก็ไม่มาตามนัดเราเหมือนกันไงไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนแมนยูทุกคนก็เดี๋ยววันศุกร์นี้คงตั้งตารอดูผลจับสลากแหละทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้เข้ารอบนะครับก็คงอยากจะให้อย่างลิเวอร์พูลไปเจอมาดริดไปเจอมันมีอะไรบ้างอ่ะที่มีอยู่ตอนนี้มีไบเยิร์นมียูเว่มีแมนซิตี้มีเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแล้วก็เดี๋ยวได้อีก2ทีมคืนนี้คืนนี้มันเชลซีกับบาร์เซโลน่าใช่ไหมใช่แล้วก็อีกคู่นึงเป็นไบเยิร์นเตะนะแต่ไบเยิร์นคือมันก็เข้ารอบแทบจะ 100% แล้ววะใช่ถล่มเข้ามาด้วยนัดก่อนหน้านี้นะครับวันนี้อย่างที่เขียนไว้ในแคปชั่นนะฮะ มีเรื่องของ3มอคุยกันมุ้ยเมมูมุ้ยเมมูมุ้ยนี่คือสดๆร้อนๆเลยใช่ยิงโอ้โหเปลี่ยนออกมายิงนะมุ้ยนี่คือสดๆร้อนๆใช่ส่วนเมนี่ช็อกเมก็บายบายช่วงไหนช็อกเหมือนกันร้อนเหมือนกันหัวร้อนหัวร้อนก็แพ้มิเชลลีเป็นนักแบดมินตันแคนาดาแต่น่าจะเชื้อสายจีนเอเชียนี่แหละเพราะว่าหน้าหมวยหมวยมาเลยถือว่าผิดฟอร์มเหมือนกันสำหรับพวกเมย์เห็นว่าก่อนแข่งฤดูกาลนี้เตรียมตัวมาดีมากใช่ครับเป็นคือผมมีโอกาสได้ไปทำข่าวนี้เองเลยคือน้องเมย์เขาค่อนข้างมั่นใจกับรายการนี้แล้วก็เตรียมตัวฝึกซ้อมเขาบอกว่าสภาพคือเขาเคยเป็นรองแชมป์มา2ครั้งแต่คราวนี้เขาบอกว่าเขาตั้งใจมากกับออิงแลนด์ว่าเป็นรายการที่ไม่เคยได้แชมป์สักทีไงใช่คือผมว่านักแบดทุกคนนะอยากจะได้แชมป์ออยแมนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในรายการที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะด้วยแล้วคะแนนก็เยอะด้วยรายการนี้มันระดับ 1,000 นะทัวร์ระดับ 1,000 เป็นรายการใหญ่ที่สุดรายการแรกของปีเลยใช่ครับนะฮะก็แต่ว่าคือก่อนแข่งมีข่าวว่าลดน้ำหนักด้วยใช่ไหมใช่ครับลดน้ำหนักลงด้วยน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะตอนที่ผมคุยเขาบอกว่าน้ำหนักเยอะตอนนี้ต้องพยายามลดน้ำหนักเพราะว่าขยับตัวเนี่ยจะ
จะได้สบายหน่อยจะได้คล่องตัวคล่องตัวหน่อยมันส่งผลกับเรื่องอาการบาดเจ็บด้วยใช่ครับตัวเยอะเวลาเคลื่อนที่อะไรเงี้ยมันจะส่งภาระต่อร่างกายนะฮะต้องดูว่ามีจะให้สัมภาษณ์เกมแรกกับแพ้โอเคพอเข้าใจได้อาจจะเครื่องยังไม่ร้อนหรือว่าอะไรเกม2กลับมาได้แล้วก็ขาดด้วยต้องไปลุ้นในเกม3ก็ลุ้นถึงช่วงท้ายเหมือนกันแต่น้องเมย์เหมือนเสียจังหวะไปหน่อยบางทีเร่งเกมเกินไปอยากจะรีบปิดตอนที่เราดูก็ตามกันแต้ม2แต้มแต้ม2แต้มกันมาตลอดในเกมท้ายแล้วก็มาเสียไปนะฮะเขาก็นิ่งกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่รายการหน้านะยังมีเวลาอีกเยอะอายุยังน้อยนะครับไม่ได้ปีนี้เดี๋ยวลุ้นใหม่ปีหน้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการหน้าและอย่างนึงนักแบดมินตันไทยยังมีให้ลุ้นอยู่ยังมีนิชาออนยังมีบุษนันยังมีพรประวินช่อชูวงอีกยังไม่หมดยังสำหรับออลอิงแลนด์เรายังมีให้ลุ้นอีก3คนนะครับนะฮะมุ้ยเป็นไงมุ้ยนี่วันนี้เป็นสำรองลงเล่นในถ้วยนี่ครับถ้วยเจลีกครับหรือเขาเรียกว่าเรียวแวนครับเป็นลีกครับของญี่ปุ่นเขาก็ทีนี้วันนี้เป็นสำรองครับไม่ได้มีชื่อเป็น11ตัวจริงนะผมรู้สึกว่าถ้วยเรียวแวนครับของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยเอาจริงกันนะไม่ค่อยเอาพวกตัวหลักลงคล้ายกับลีกครับบ้านเราลีกครับอังกฤษอะไรเงี้ยฮะคือจะเอาพวกดาวรุ่งหรือไม่ก็ตัวสำรองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามใช่ครับแล้ววันนี้มุ้ยเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วเกมมันเหมือนตื้อๆอึดอัดเปลี่ยนลุยมุ้ยลงมาเล่นไป7นาทียิงเลยก็เล่นไปแค่7นาทียิงแล้วก็เป็นเท่ากับว่าเป็นประตูที่2ที่เคยทำได้แล้วนี่ตอนเปิดตัวใช่ไหมใช่อันนั้นเกมเจอทีมเจไงใช่เจซัปโปโรแล้ววันนี้ก็ทำได้อีกใช่วันนี้ทีมมุ้ยเนี่ยเจอกับนาโกย่าแกมปัสเอ็ดใช่ก็เอาชนะไปนะครับทำใหซานเฟเซ่ฮิโรชิม่าเนี่ยก็เก็บ6คะแนนเต็มในบอลถ้วยตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงอยู่ขณะนี้นะครับครับมุ้ยเนี่ยยิงลูกที่2เนาะยิงลูกที่2คือขึ้นนำก่อน 1-0 แล้วก็มุ้ยเนี่ยมายิงเป็น 2-0 ก่อนที่จะมาเสียประตูตีไก่แตกขณะที่ทีมอีกทีมนึงที่มีนักเตะไทยเล่นอยู่ก็คอนซาเลซัปโปโรวันนี้แพ้นะครับของเจชนาทิพย์แพ้จูบิโร่อิวาตะ0ประตูต่อ1ก็ถ้วยนี้ส่วนใหญ่จะเน้นตัวสำรองลงมันแข่งแบบแปลกๆเหมือนกันแหละคือให้แข่งกันแล้วก็นับเป็นตารางลีกไปนะคือเหมือนพวกแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างนี้เลยนะนับไปเตะเย้าเยือนด้วยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเตะเนาะก็แปลกๆนะครับเพิ่มโปรแกรมสปอร์ตครับผมมีอีกไหมข่าวนักเตะไทยวันนี้นักเตะไทยวันนี้มีข่าวใหญ่ประจำวันก็มีกรณีของผู้สาประตูหมายเลขหนึ่งทีมชาติไทยคือเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์ที่เล่นอยู่กับทีม OS Lowen ครับก็กลับไปตั้งแต่เมื่อวันที่11แล้วเขากลับมาพักผ่อนที่ไทยประมาณอาทิตย์นึงทีนี้กลับไปได้เวลากลับไปฝึกซ้อมแต่ทีนี้บอลเดี๋ยวคิงคัพเนี่ยคิงคัพไทยเนี่ยจะเตะในวันที่22ถึง25มีนาคมนี้ใช่ทีนี้เนี่ยเขาประกาศรายชื่อออกมาแล้ว23นักเตะคือเขาออกมาบอกเลยว่ามาครบทุกคนนักเตะที่อยู่ค้าแข่งในลีกต่างประเทศก็คือพวกมุ้ยเจอุ้มคือมาพบคือรอบเนี้ยชุดใหญ่เขาบอกว่าเอาจริงกับลีกไอ้กับคิงคัพครั้งเนี้ยเอาจริงแน่นอนมีตองด้วยแต่ล่าสุดวันนี้ครับสโมสร OS Lowen เขาออกมาประกาศว่าเขาจะไม่ปล่อยให้กวินกลับมาเพราะว่าลูเวนตอนนี้เนี่ยลุ้นเรื่องโควต้ายูโรป้าอยู่ใช่ใช่ครับเป็นลีกที่แปลกอีกลีกนึงใช่ยังพกซิมูดลีกเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณดิวิชั่น2ครับดิวิชั่น1ก็พวกอันเดอร์เลดอะไรพวกนั้นที่อยู่กันใช่ไหม มันก็จะเอาไอ้ทีมดิวิชั่น2น่าจะทีมอันดับ3อันดับ4เนี่ยไปแข่งกับโควต้าของลีกดิวิชั่น1ข้างบนแย่งสิทธิ์ยูโรป้าใบเดียวใช่ครับคือเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะไปเอาดิวิชั่น2ขึ้นมาแย่งยูโรป้าทำไมคือผมก็งงนะกับลีกอย่างนี้คือ เราบางทีเราเข้าใจอะไรง่ายๆกับการที่เราดูฟุตบอลลีกที่ระดับค่อนข้างระดับอย่างพรีเมียร์ลีกหรืออะไรเงี้ยพรีเมียร์ลีกกันโชเซอาหรือว่าลาลิก้าสเปนกระทั่งไทยลีกเราก็ดูคือผมก็ยังงงๆว่าเอ๊ะทำไมมันตั๋วชิงยูโรป้าที่มันแปลกนั่นแหละทำไมมันตกมาถึงระดับฮอกซิมุตลีกได้ใช่ครับมันก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้ว่าเลยมองว่าถ้าเก็บต่อไว้นี่มันจะทำให้ทีมมีลุ้นมากกว่าเรื่องไปยูโรป้ามันได้อะไรเข้าสโมสรหลายๆอย่างเนี่ยครับก็เลยเลือกที่จะไม่ปล่อยกลับมาทีนี้เมื่อกี้เนี่ยผมได้ไปอ่านข่าวอยู่ทางเลขาธิการสมาคมของฟุตบอลไทยเราเขาก็ยังไม่ใช่ว่านี่นะคือรู้ว่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้มาแต่ของเราเนี่ยมีความหวังนะเราก็อยากจะเรียกมาเตะเขาบอกว่าขอรอหน่อยว่าเหตุผลเนี่ยมันเพียงพอไหมเราก็อยากเรียกมาในรายการคิงคัพ
อืมใช่เพราะตอนตองจะกลับไปก็พูดเหมือนกันใช่ที่นักข่าวสัมภาษณ์ใช่ไหมว่าแล้วเรื่องคิงครับนี่ยังไงตองบอกก็อยากเล่นให้นั่นแหละแต่ว่าต้องไปสมาคมต้องไปคุยกับลูเวิร์นก่อนว่าลูเวิร์นจะอนุญาตให้กลับมาร่วมทีมหรือไม่นะครับเพราะมันมีเรื่องของยูโรปาลีกด้วยนั่นแหละนะแต่ผมว่าก็ยังมีตัวเลือกคนอื่นๆอีกหลายคนใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบขาดตองไปแล้วจริงเพราะว่าเราผมไล่ไปนั่งอ่านตามเพจตามข้อความที่เขาคอมเมนต์กันก็เขาก็มองว่าคิงครับอาจจะเก็บคะแนนก็จริงแต่มันก็เป็นอีกรายการนึงที่เราน่าจะให้โอกาสกับดาวรุ่งอะไรเงี้ยลองไปเฝ้าเสาดูลองไปเล่นดูอย่างกรณีที่เรียกชุดใหญ่กลับมากันหมดอย่างเงี้ยบางคนก็กลับมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้เขาอยู่ที่ต่างประเทศเพราะว่ากำลังต่อเนื่องใช่ไหมกำลังต่อเนื่องใช่แต่เราก็ขึ้นอยู่กับทางสมาคมว่ามองเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ตอนนี้ล่าสุดไม่ได้มาแน่แต่ว่าต้องดูว่าเดี๋ยวเขาจะยื่นเหตุผลอะไรยังไงมาให้ทางสมาคมคือผมก็เข้าใจนะสมาคมที่อยากจะเรียกพวกตัวต่างชาติตัวที่ไปเล่นต่างชาติมาเพราะว่าคิงครับเนี่ยมันเป็นถ้วยศักดิ์ศรีใช่เราได้แชมป์มามากที่สุดแล้วก็เจอทีมแบบกาบองเนี้ยมีข่าวว่าโอบามายองจะมาเราก็อยากจะเอานักเตะที่ดีที่สุดของเราเนี่ยเป็นการให้เกียรติคู่ต่อสู้เหมือนกันใช่ครับนะแต่ว่าหลายคนก็มองว่ามันก็น่าให้โอกาสดาวรุ่งเหมือนกันอันนี้ก็มองได้2ฝั่งมองได้หลายแบบครับก็คิงคัพนะครับชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่46จะเตะกันในระหว่างวันที่22ถึง25มีนาคมนี้นะครับก็เราต้องมาเอาใจช่วยนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยกันครับครับช่วยกันซื้อตั๋วเข้าไปดูกันเยอะครับเพิ่งเปิดตัวเสื้อใหม่ด้วยพี่ก๊อฟโอ้โหล่าสุดออกมาเปิดตัวเสื้อฟุตบอลใหม่สีน้ำเงินสีแดงสีขาวครับสวยเลยบางคนหลายคนบอกว่าอาจจะคล้ายกับฝรั่งเศสคล้ายกับโปรตุเกสไหมอย่าไปใส่ใจเลยคือเสื้อมันจะไปมีสักกี่แบบกันคือผมมานั่งดูว่าพอเราไล่ดูเนี่ยกับทีมระดับโลกเนี่ยก็ลายเสื้อหรือว่ารูปแบบมันก็ใกล้เคียงกันหมดแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนตาสโมสรหรือว่าอ่ะคุณดูอย่างไนกี้ครับเขาออกแบบไปออกแบบมาจนสุดท้ายแล้วไม่ออกแบบแล้วเอาแบบพื้นๆไปเลยเอาพื้นๆเป็นสีเป็นสีพื้นๆไปเลยไม่ต้องมีลายก็มีครับนะมันก็มีแบบนั้นไปนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองยังไงอาจจะมองว่าเอ้ยไปเหมือนของต่างชาติแต่ว่ามันก็ยังมีจุดแตกต่างอยู่แหมมันก็ไม่ได้ว่าเหมือนสักทีเดียวใช่นะฮะก็สวยนะสนับสนุนดีกว่าสวยต้องยังไงก็เป็นเสื้อทีมชาติไทยอย่างน้อยต้องซื้อของแท้แล้วกันต้องซื้อครับของวอลลิกนะครับอ่ะมีอีกไหมมียังมีอีกเรื่องการบ้านมาสุดยอดมากโอ้แน่นอนครับมาหมดเรื่องทีมชาติมาดูกันที่เรื่องสโมสรครับล่าสุดเลยเพิ่งเป็นกระแสใหญ่ก็คือทางด้านโค้ดแบนครับหัวหน้าสตาฟโค้ดของ SCG มันทองยูไนเต็ดที่ประกาศลาออกครับก็ถือว่าในเรื่องนี้เนี่ยที่ไปแพ้มา6ประตูต่อ1ใช่ไหมฮะเขาก็แสดงความรับผิดชอบจริงๆทางเมืองทองเนี่ยไม่อยากให้ออกนะครับทางเมืองทองเนี่ยพยายามยื้อแล้วบอกว่าเฮ้ยก็ผลงานเก่าๆก็ยังเยอะอยู่ไม่ใช่ว่าทางเมืองทองเนี่ยสั่งปลดฟ้าผ่าหรืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคือเขาพยายามยื้อแต่ว่าด้วยความที่โค้ชแบนเขาก็มองว่าตัวเขาทำผลงานได้แบบเนี้ยเขารับผิดชอบดีกว่าถึงจุดนี้แต่ทีนี้เนี่ยมีข่าวเชื่อมมาว่าพอหลังจากนั้นปั๊บธรรมดาทีมใหญ่อย่างเมืองทองครับมีตอนนี้มีข่าวว่ากำลังจะมองกุนซือระดับต่างประเทศต่างชาติมองนอกอยู่ครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ยังมองอยู่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเป็นโค้ชแบนนี่ก็ใช้โค้ชต่างชาติมาตลอดเลยนะใช่ครับจากที่เราดูไล่ดูชื่อก็เป็นเนี่ยดาร์เกนทารายิสใช่ไหมฮะครับเนี่ยดูก็คูเปอร์ซาลาวิซ่ายูคานอวิชคือยูคานอวิชตอนนี้มีข่าวกับเชลซีแล้วด้วยนะโอ้ใช่ครับงานนี้ไปไกลนะยอกก้านะครับยอกก้าใช่ไหมร็อบบี้ฟาวเลอร์คาร์ลอสรูเบโต้คาวันโยพวกเนี้ยครับเป็นชาวต่างชาติหมดเลยใช่แต่ละคนก็ถือว่าหลายคนนี่ก็ทำผลงานได้ดีผ่านทอมันแชมป์มาก็เยอะจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นโค้ชแบนครับก็ถือว่าก็ไม่เป็นไรสำหรับทางโค้ชแบนก็คือทางสโมสรSCG ก็ทำเป็นที่แล้วแหละ SCG ของที่ก็ต้องไปดูว่าจะได้ใครมาแต่ตอนนี้เนี่ยคือบิ๊กเป้โรนิสซิวาจาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งมองอยู่มองโค้ชคนใหม่อยู่กำลังหาโค้ชใหม่อยู่เพราะว่าบอลมันเตะกันเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องด้วยจะให้ปล่อยว่างๆมันก็ไม่ดีใช่ล็อกเป้าไปที่โค้ชต่างชาตินะครับแต่ว่าต้องดูว่าเป็นใครนะครับครับด้านโค้ชแบนก็พอว่างงานมันก็ต้องมีคนไปถามอยู่แล้วว่าพี่แบนหลังจากนี้ทำอะไรใช่ตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงว่า
อาจจะมาคุมทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ถ้าสมมติว่ามิโรวานลายวัตหมดสัญญาไม่แน่คุณซื้อคนต่อไปของทีมชาติไทยอาจจะเป็นโค้ชแบนทัศวรรณทัศวรรณสีป่านคนนี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ก็คือก่อนหน้าลายวัตก็เป็นพี่โก้ใช่เป็นพี่โก้ซิโก้ก็หลังจากนี้ไม่แน่แต่ก็ต้องดูผลงานของลายวัตก่อนใช่มันขึ้นอยู่กับเรื่องการสัมภาษณ์กับสมาคมด้วยสมมติว่าสมาคมเรียกโค้ชแบนมาสัมภาษณ์ตอนที่รายวัฒน์หมดสัญญาแล้วไม่ต่อหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอสัมภาษณ์แล้วเฮ้ยแผนงานโอเคไปด้วยกันได้มันก็จะโอเคได้แหละแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นคือไม่ได้หมายความว่าโค้ชแบนมาจอจะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกแล้วนะมันไม่ใช่อย่างนั้นขั้นตอนคือต้องรอผลงานของรายวัฒน์ก่อนซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ายังทำผลงานได้ดีเรื่อยๆอยู่ทีมชาติไทยก็มีฟอร์มการเล่นที่เหนียวแน่นขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีเตะอีกหลายรายการทั้งคิงส์ครับทั้งเอเชียนครับก็ต้องมาดูกันว่าเนี่ยรายการที่จะวัดศักยภาพของรายวัฒน์เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วรายวัฒน์จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของโค้ชแบนใช่นะเปลี่ยนเป็นต่างประเทศบ้างไหมได้เออนี่เป็นข่าวไทยอย่างเดียวเลยโอ้โหต่างประเทศพูดถึงหลังเกมเมื่อคืนนี้ก่อนครับมูรินโญ่เนี่ยเขาก็รู้ตัวแหละว่าไอ้เรื่องผลรูปเกมออกมาแบบนี้แล้วก็แพ้แบบนี้ความผิดมันตกอยู่ที่ผู้จัดการทีมอยู่แล้วเขาพูดว่าถ้าทีมชนะความมีความชอบเนี่ยมันอยู่กับทุกฝ่ายอยู่ทั้งนักเตะอยู่ทั้งทีมงานสตาฟโค้ชอยู่ทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็อยู่กับแฟนบอลด้วยเพราะว่าร่วมกันเป็นกำลังใจให้นักบอลอะไรประมาณนี้แต่ถ้าทีมแพ้เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนว่าความผิดมันต้องอยู่ที่ผู้จัดการทีมแล้วเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นความผิดของเขาที่เกมออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าการที่แมนยูตกรอบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะเพราะว่าแมนยูก็เคยตกเคยตกรอบแชมเปี้ยนลีกมาหลายครั้งใช่ไหมฮะใช่แม่นจริงๆคือแมนยูเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกทุกปีไงเข้ารอบทุกปีการจะตกรอบ16ทีมมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องที่ว่าโลกจะต้องถล่มแล้วทุกวันนี้แต่ละทีมมันยกระดับฝีเท้ามากขึ้นมันไม่ได้ว่าแบบห่างชั้นกันจะต้องการันตีกันชัยชนะได้นะฮะก็อยากให้มองไปที่อนาคตต่อไปมากกว่านะส่วนฝั่งมอนเตล่านะครับก็บอกว่าทีมของเขาสมควรเข้ารอบนะฮะหลังจากที่ครองเกมมาได้ทั้งหมดในครึ่งหลังนะครับที่สมควรจริงเออสมควรจริงเราเชียร์ด้วยนะเราเชียร์แมนยูด้วยนะเราสมควรจริงใช้ได้ดีมากคือผมดูจังหวะเกมรับของเซบีย่าเข้าเซตโซนได้ดีมากบีบจนนักเตะแมนยูเล่นยากอ่ะต้องเล่นลูกยากๆต้องเอาตัวรอดด้วยสถานการณ์เฉพาะหน้าตลอดเลยแล้วเวลาจ่ายบอลก็คือจ่ายเพราะว่าต้องจ่ายแล้วอ่ะมันก็ทำให้ขาดการสร้างสรรค์ในเกมลูกไปเล่นอยู่ภายใต้ความกดดันมาตลอด90นาทีเกมเมื่อคืนก็ช่างมันนะครับเลยไปแล้วมาดูเกมคืนนี้ดีกว่าเอาคืนนี้นะคืนนี้ดีกว่านะครับบาร์เซโลน่าจะเจอกับเชลซีนะฮะนัดแรกเนี่ยเสมอกันมา 1-1 เป็นสกอร์ที่บาร์เซโลน่าได้เปรียบนะเพราะว่าไปได้ประตูทีมเย็นมาที่สแตมฟอร์ดบริดจ์มาก่อนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นถ้าคืนนี้เนี่ยบาร์เซโลน่าเสมอ0-0ก็เข้ารอบแต่ทีมอย่างบาร์เซโลน่าไม่เคยเล่นเพื่อเสมอ0-0อยู่แล้วไม่เคยเล่นอุดแน่นอนถ้าเล่นแบบนั้นโดนด่ายับเลยนะฮะผลงานล่าสุดในชนะมาลากามา 2-0 นะครับส่วนสภาพทีมได้เมสซี่กลับมาหลังถอนตัวเกมลีกเพราะว่าภรรยาคลอดลูกชายคนที่3น้องซีโร่นะครับขณะที่อันเดรส อินิเอสต้าเนี่ยต้องรอทดสอบความฟิตนะแผนบาร์ซ่าคืนนี้ก็น่าจะเป็น 4-4-2 นะครับประตูเป็นมาร์คอันเดรเทสเตเกนแนวรับมีเซจิโรเบโตเคราติเก้ซามูเอลอูติตี้จอร์ดี้อัลบากองกลางมีปาลินโญอีวารากิติเซกิโอบุสเกตอันเดรสอินิเอสต้าคู่หน้าใช้หลุยส์โซเรสกับเมสซี่นะฮะอันนี้คือกรณีอินิเอสต้าผ่านความฟิตนะฝั่งเชลซีเองเนี่ยผลงานล่าสุดเฉือนชนะคริสตัลพาเลซ 2-1 สถานการณ์เกมนี้จำเป็นต้องบุกชนะนะครับสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ขาดแค่ดาวิดลุยกับรอสบัคลีย์แต่ก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วนะคาดว่าจะใช้ระบบ 3-4-2-1 นะครับประตูเป็นติโบกูตัวแนวรับเซซ่าอัสปิลิกุเอต้าอันเดรคริสเตนเซนและแกรี่เคฮิลนะครับวิงแบ็คใช้วิกเตอร์โมเสสมาร์กอสอลองโซกองกลางมีเชสฟราเบกาสกับเอ็นโคโลกองเต้ตัวรุกมีวิลเลียนเปโดโรริเกสทำเกมสนับสนุนเอเดนอาซาที่น่าจะออกสตาร์ทเป็นกองหน้าคือมันมีหลายแขนงบางสื่อก็บอกว่าน่าจะเป็นโอกาสของชิรูเป็นตัวจริงครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะถูกถอดไปสำรองผมว่าคงเป็นเปโตรนั่นแหละถ้าชิรูลงมานะวันนี้ตอนเดินเข้ามานะก็เดินเข้ามาในออฟฟิศผมเจอใครก่อนแรกเลยว่าเจอใครเจอพีเตอร์บอสก่อนเลยเจอพีเตอร์บอสพีเตอร์บอสยังไม่ทันเปิดประตูเลยประตูเข้ามาล่างแข็งแง้มแง้มแข็งแง้มแง้มพีเตอร์บอสออกจากลิฟต์มาปั๊บเดอะบอสยิ้มให้ก่อนเลยแล้วก็บอกว่ายิ้มก่อนเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแต่สักพักผมก็ยังไม่พูดอะไรผมว่าอะไรหรออะไรหรอพีเตอร์บอสพูดต่ออะไรวะเอางี้กันต๊อด
บอสจะไม่พูดอะไรแล้วกันเดี๋ยวบอสขอดูคืนนี้ก่อนเอ้าโอ้โหทำไมมั่นใจเหมือนกันนะแต่ว่าบอลอย่างนี้มันอะไรก็ออกได้ใช่ดูอย่างสเปอร์เจอยูเว่เป็นไงเกมในบ้านนึกว่าสบายแล้วว่าแน่ๆแล้วเออว่าแน่ๆนะครับโดนจนได้ใช่เล่นดีกว่าด้วยที่ตอนแรกเขาว่าทีมอังกฤษเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะเข้ามา5ทีมใช่ไหมฮะ มีสเปอร์แมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีตอนที่ไปแล้วนะใช่สองทีมเหลือแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลที่เข้าไปแล้วเชลซียังลูกผีลูกคนอยู่ใช่เสียประตูในบ้านไปก่อนด้วยครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยเชลซีจำเป็นต้องชนะนะต้องยิงประตูให้ได้ด้วยใช่ครับซึ่งผมว่ามันขัดกับธรรมชาติคอนเต้คอนเต้น่าจะรับและสวนกลับหรือเปล่าใช่ก็คงต้องรับและสวนกลับแหละแต่ว่าบาร์ซ่าไม่จำเป็นต้องเร่งขนาดนั้นอาจจะแบบเคาะบอลอาจจะค่อยๆบีค่อยๆบดไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบเพราะสกอร์เขาก็เป็นต่ออยู่อ่ะจบเสมอก็ได้ใช่ไหมคุณลองนึกดูถึงเกมที่เชลซีเจอแมนซิตี้เกมนั้นเป็นไงเชลซีไม่ได้ครองบอลเชลซีไม่ได้ครองบอลบอลอยู่กับแมนซิตี้อย่างเดียวเลยใช่แล้วก็สู้ไม่ได้ใช่ครับก็แพ้ใช่ไหมอาซาพูดหลังจบเกมว่าต่อให้เล่นอีก3ชั่วโมงอ่ะเขาก็ไม่ได้บอลหรอกถ้าเจอแมนซิตี้แบบเนี้ยแล้วบาร์เซโลน่าอันนี้มันเขาเรียกว่าต้นตำรับของการเล่นแบบนี้เลยอ่ะเออแล้วจะยังไงอ่ะคือสิ่งที่เชลซีต้องทำคือแย่งบอลมาครองให้ได้ใช่ครับอยากให้บาร์ซ่าครองบอลเยอะมันก็ต้องมีตัวทำลายเกมนั่นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะผมว่ามีฟาวเยอะอ่ะเกมเนี้ยต้องมีตัดเกมเยอะแหละอาจจะต้องฝากว่าหมอไปที่กองเต้นะคุณว่าเป็นยังไงอ่ะคู่เนี้ยคู่นี้เหรอผมมองว่าก็ถ้าตามดูตามหลักแล้วก็น่าจะเป็นบาร์เซโลน่าน่ะที่เอาชนะได้แต่ทีนี้เรามองด้วยแผนการเล่นด้วยอะไรเงี้ยเชลซีคงไม่ยอมไม่ง่ายแต่ว่าคู่นี้ผมว่าน่าจะจบเสมอเสมอเหรอเสมอนะเสมอแบบมีสกอร์เฮ้ยจริงๆนะเสมอแบบมีสกอร์พูดจริงๆคือเชลซีมีลุ้นเข้าเลยนะเชลซีมีลุ้นเข้าหมายความว่าอาจจะเป็นบาร์เซโลน่าได้ประตูขึ้นนำก่อนก็ได้แล้วเชลซีมาตามตีเสมอต้องต่อเวลาแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วอ๋อเข้าใจแล้วสุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องเป็นบาร์ซ่าเข้าก็คือ90นาทีเชลซีเสมอบาร์ซ่า 1-1 ใช่ครับไปต่อเวลาแล้วสุดท้ายก็เป็นบาร์ซ่าที่เข้ารอบครับผมว่าบอลแชมเปี้ยนลีกมันมีเสน่ห์ของมันตรงที่ว่ามันบางทีมันอาจจะไม่จบง่ายๆยิ่งสกอร์ออกมาแบบ2แง่2งามแบบเนี้ยใช่ดูอย่างบาร์ซ่าเปเชปีแล้วจะบ้าเหรอใครไปคิดว่ากลับมาได้ใช่โดนยิงขนาดนั้นโดนยิงไปต้องเท่าไหร่ล่ะกี่ศูนย์โดนไปต้องเยอะใช่มั้ยแล้วมายิงคืนซะแบบหน้าไปสอบเลยว่าล้มบอลหรือเปล่าใช่อ่ะอีกคู่นึงมาดูแถมหน่อยแล้วกันนะครับเบซิกตัสจะเจอกับไบเยอร์มิวนิกนะฮะเกมแรกเนี่ยเบซิกตัสแพ้คาบ้านไปแพ้นะฮะไปเยือนแล้วก็แพ้มา0-5สภาพทีมก็ขาดเปเป้ด้วยกองตัวหลักที่7แล้วก็โดมากอวีด้าที่ติดทดแบนนะครับแต่จะได้ริคาร์โดกวาเรสมากลับมาช่วยทีมกองหน้าตัวเป้าของพวกเขาก็คืออัลวาโรเนเกรโดนะตัวรุกอีกคนที่เราพอจะคุ้นชื่อก็คือไรอันบาร์เบิลนะฮะที่เคยอยู่ลิเวอร์พูลนั่นเองฟังไบเยอร์เนี่ยขาดแค่โกรงแตงโตริโซนะครับคิงส์เลย์โกมันส่วนฮาเมโรริเกสเจ็บรบกวนแต่ว่ากลับมาซ้อมได้แต่คงไม่เสี่ยงส่งลงสนามหรอกสกอร์มันขาดแล้วค่ะแล้วผมว่าไบเยอร์เผลอจะเล่นแบบถนอมมันเตะได้ซ้ำชิวๆด้วยเออกลัวจะเป็นแบบลิเวอร์พูลเหมือนลิเวอร์พูลอย่างนั้นอ่ะชนะมาเท่าไหร่พอมาอีกนัดนึงโอ้โหเล่นชิวเลยคือลิเวอร์พูลแมนซิตี้ใช่ไหมเกมแรกสกอร์ขาดเกินเขาก็แหมจะโทษเขาก็ไม่ได้ไงเพราะว่าสักเกมแรกเขาขาดไปแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องเสี่ยงใช่ไหมล่ะพี่ก็เกมลีกมันก็พายุนก็ใกล้ๆจะคว้าแชมป์แล้วนะใช่ครับใกล้จะคว้าแชมป์เพราะฉะนั้นถนอมตัวเกมนี้ดีกว่าแล้วก็ไปเกมลีกเร่งคว้าแชมป์เร็วๆทีนี้ก็มาลุยถ้วยนี้ได้เหมือนเดิมใช่กลับมาลุยได้เต็มที่เพราะฉะนั้นคืนนี้ถ้าใครมาอยากจะเชียร์บาเยิร์นก็อาจจะกระถิ่นคว่ำนะคนคมศักดิ์อกศิลป์ถามว่ารอบ8ทีมอดเจอแมนยูเลยครับแชมเปี้ยนลีกครับคุณจะไปเจออะไรคุณเจ๊โอ้โหอินเตอร์ไม่ได้เล่นด้วยอะไรเลยคนเล่นแบบสมบทเชียร์ทีมอื่นยกเล่นแมนยูเลยอ่ะเล่นแต่ทุกวันมาปี2018ชนะเป็นมั่งยังก็ไม่รู้ชนะนัด2นัดเองใช่ครับมาดูเรื่องอาร์เซนอลหน่อยนะครับก็ข่าวเรื่องอนาคตยังไม่ชัดเจนนะครับคราวนี้มาลูกศิษย์ของเวนเกอร์คนหนึ่งก็คือแพทริกเวียร่านะฮะนาปัสนั่นเองบอกว่าสนใจจะรับงานคุมทีมอาร์เซนอลเหมือนกันจะดีเหรอเขาเคยผ่านงานใช่ไหมผ่านงานคุมทีมยังนี่ปัจจุบันคุมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีอยู่ตอนนี้คุมนิวยอร์กซิตี้เอฟซีใช่ทีมในลีกสหรัฐนี่แหละแต่ว่ามันก็เป็นมันจะวัดอะไรได้ผมว่าทีมระดับอาร์เซนอลต้องเป็นผู้จัดการทีมที่มันค่อนข้างโชคชนหน่อยไหมใช่ไหมทีมอย่างอาร์เซนอลนะไม่ใช่ว่าทีมที่จะมาลองผิดลองถูกหรือเปล่าวิธีทางฟุตบอลทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วครับคุณจะมากล้าเสี่ยงกับคนรุ่นใหม่หรอ
ใช่ครับมันทำได้ไม่กี่ทีมนะแล้วมันจะมีแค่ไม่กี่คนที่เจออ่านยกตัวอย่างซีดานมันลองงานกับมาดริดได้เพราะอะไรขุมกำลังเขาดีอยู่แล้วใช่เหมือนเป๊ปเขาก็อยู่กับทีมมาตั้งนานแล้วใช่ไหมคือเป๊ปนั้นแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเพราะมันก็มาอยู่ทรงนี้มันมาเรื่อยๆอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าแบบใครนึกจะเป็นก็เป็นได้ใช่ไหมพี่แล้วทีมอย่างในพรีเมียร์ลีกเนี้ยคุณจะกล้าเสี่ยงกับคนรุ่นใหม่กล้าเสี่ยงกับพวกแบบอ่อนประสบการณ์เนาะใช่หรืออย่างอองลีก็เคยมีข่าวเนี้ยถามแฟนอาร์เซนอลดูก็ได้ว่าอยากให้อองลีรับงานถามใจตัวเองก่อนคืออย่าประมาณว่าเนี่ยไม่เอาละเอาใครเข้ามาก็ได้ที่ไม่ใช่คนเนี้ยที่ไม่ใช่เวนเกอร์เนี่ยคือถามใจตัวเองลึกๆว่าเราอยากให้คนเหล่านี้มาคุมจริงหรือเปล่าหรือเราอยากจะได้ผู้จัดการทีมที่ดีจริงไปเลยใช่ไหมฮะนะวิล่าบอกว่าสนใจก็จริงแต่ว่าอยากให้ก็อยากให้เวนเกอร์เนี่ยให้เกียรติเวนเกอร์ก่อนให้เวนเกอร์ตัดสินใจก่อนว่าจะลงหรือว่าจะคุมต่อหรือว่ายังไงเพราะว่าอยู่กับทีมมาโอ้โหเป็นหลัก20ปีอ่ะโอ้ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะพี่ก๊อฟที่จะคุมทีมใช่มั้ยในพรีเมียร์ลีกคุมมายาว21ปี21ปีมานานมากก็ตัวเลือกของอาร์เซนอลเต็ง1เป็นโยคิมเลิฟแต่ผมว่ายากมากเยอรมันจะปล่อยให้มาแทบจะใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำผมว่าเลิฟเขาชอบกับการทำงานทีมชาติอ่ะให้ถอยลงมาทำงานสโมสรซึ่งมันเครียดนะมันกดดันอ่ะมันทุกวีคเลยพี่มองว่ามันต่างกันยังไงบ้างระหว่างการคุมด้วยการทีมที่เขาจะรับทีมชาติใช่คุมทีมชาติเนี่ยมันยากเหมือนกันมันความยากคนละแบบสโมสรคุณต้องวางแผนสัปดาห์ต่อสัปดาห์เจอคู่แข่งตลอดว่าสภาพทีมเขาเป็นยังไงแต่ละสัปดาห์ทีมต้องใช้ผู้เล่นแบบไหนเพื่อถนอมตัวไปเล่นเกมต่อไปแต่กับทีมชาติเนี่ยมันโฟกัสมันแค่อย่างเดียวโปรแกรมมันรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วเจอทีมชาติอะไรเราสามารถไปสโคปดูได้เลยว่าคู่แข่งเฮ้ยตัวผู้เล่นเป็นยังไงหรือว่าอะไรแค่ไปเปลี่ยนอีกนิดหน่อยตอนก่อนที่จะเจอแต่ความยากก็คือการเลือกนักเตะเลือกส่วนผสมใช่การเลือกนักเตะเข้ามาอยู่ในทีมถ้ามันมีตัวที่ดีอยู่แล้วลงตัวอยู่แล้ว11คนแล้วอันนั้นก็ง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณมีสมมติอังกฤษอย่างเงี้ยยุคเจอร์ราร์ดกับแลมพาร์ดคุณมีกองกลางโคตรดีเลย2ตัวใช่จะทำยังไงให้2คนนี้เล่นด้วยกันได้อันนี้มันคือความยากไงมีเยอะก็ไม่ดีนะซึ่งมันเล่นไม่ได้ใช่แต่ว่าคุณจะเอาคนนึงดองไว้เหรอจะเอาคนนึงนั่งสำรองมันก็ไม่ใช่อ่ะก็มีคำถามขึ้นมาว่าทำไมคนนี้ไม่ลงใช่แล้วแฟนบอลจะว่าไงแฟนบอลแบบเฮ้ยยูมีแมนยูมีมิดฟิลด์ที่มันดีแทบจะดีที่สุดในโลกอยู่2คนน่ะตอนนั้นมีคุณจะจับนั่งคนนึงเหรอมีเจอราร์ดมีแลมพาร์ดสโคด้วยสโคมีเบ็คแฮมโอ้โหคือความยากอยู่ตรงนี้ใช่ครับความยากมันคือการเหมือนคุณทำทีมออสตาร์คุณก็ต้องเอาแบบให้ทุกคนแฮปปี้ด้วย1เพราะว่าอ่ะผมฟอร์มดีในลีกทำไมผมไม่โดนเรียกตัวแล้วทำไมผมโดนเรียกตัวแต่ผมไม่ได้ลงเกิดตัวที่ลงเนี่ยฟอร์มในลีกไม่ดีเลยไปเล่นยังไม่ดีอีกกลายเป็นผลลบต่อทั้งตัวผู้จัดการทีมกับนักเตะที่เรียกเข้ามารวมถึงความคาดหวังนะพี่คือถ้าคุณมีสโมสรเนี่ยอาจจะคาดหวังทุกปีแต่มันจะเป็นระดับเดียวกันแต่พอมาทีมชาติคนคาดหวังทั้งประเทศใช่แล้วรายการน่ะ2ปีมีครั้ง4ปีมีครั้งอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะน่าจะแตกต่างกันโค้ชทีมชาติต้องมีบารมีเยอะเลยแหละครับเยอะจนสามารถที่ว่าทำให้นักเตะที่เข้ามาอยู่เนี่ยเชื่อฟังได้เพราะมันมาแบบเอาตัวที่ดีที่สุดของแต่ละทีมมารวมกันน่ะความยากมันก็ต่างกันแล้วก็การวางแผนอะไรมันก็แตกต่างกันเยอะอยู่ครับนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนั่นแหละผมก็ถึงบอกว่าผมก็คิดเหมือนพี่ว่ามาดริดเองก็มีข่าวใช่กับโยคิมเลิฟแล้วอย่าลืมว่าบาเยิร์นจูไฮเกตมารับงานแค่ชั่วคราวนะจบฤดูกาลนี้เนี่ยไปแล้วว่างแล้วจะเอาใครบาเยิร์นจะเอาใครโยคิมเลิฟอยู่ในเยอรมันอยู่แล้วด้วยครับถ้าเขาจะเลือกเขาจะเลือกอาร์เซนอลเหรอใช่สู้ไปเลือกมาดริดหรือว่าเลือกมาดริดไม่ดีกว่าใช่มีโอกาสนะฮะตลาดเรื่องผู้จัดการทีมน่าจะวุ่นวายทีเดียวมีใครพี่นอกจากอยู่กับโยคิมเลิฟมีชื่อที่เข้ามาโทมัสทูเคิลก็เคยมีนิดๆนะแต่ผมว่าคงหลุดโปรไปแล้วแหละของดอร์ทมูนใช่ไหมโทมัสทูเคิลก็โดนก็ออกจากดอร์ทมูนแล้วนี่นะเดี๋ยวต้องดูกันนะครับครับคือยังไงก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารด้วยว่าจะเอายังไงกับวินเกอร์เพราะเห็นบอกมีข่าวว่าเตรียมตำแหน่งในบอร์ดไว้แล้วด้วยถ้าเกิดว่าลงจากเก้าอี้ผู้จัดการทีมก็คือไม่ให้ไปไหนอ่ะนะฮะมีคุณรุ่งเรืองส่งเข้ามาทั้งเป๊ปทั้งซีดานคุมทีมบีของสโมสรทั้งคู่มาก่อนครับใช่ครับคือรู้ธรรมเนียมรู้แล้วคือซีดานก็อยู่กับทีมมาสักระยะนึงแล้วก่อนจะขึ้นมาคุมชุดใหญ่ใช่แต่อย่างเวียร่าเนี่ยคุณล่องลอยเวียร่าเนี่ยคุณเป็นศิษย์เก่าคุณเป็นนักเตะในทีมมาก่อนแต่คุณไม่ได้อยู่ในระบบเยาวชนการใช่เลยไม่ใช่เด็กที่ปั้นขึ้นมาด้วยใช่แล้วก็เวียร่าเนี่ยไปอยู่กับ
แมนซิตี้ด้วยครับหนึ่งอย่าลืมไปเป็นแบบเกี่ยวกับตำแหน่งผู้บริหารอะไรพวกนี้แล้วก็ย้ายไปรับงานกับนิวยอร์กซิตี้เอฟซีซึ่งผลงานก็ไม่ได้ว่าแบบไม่ได้เปรี้ยงปังไม่ได้แบบใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามตัววิลล่าแน่นอนว่าเขาอยากรับแต่ถ้าถามแฟนบอลอาร์เซนอลอยากได้หรือเปล่าคิดดูดีๆบุคลิกอาจจะโอเคได้มันต้องอย่างนี้แหละบุคลิกการเป็นผู้จัดการทีมแต่ว่าฝีมืออีกเรื่องนึงแต่ผมว่าแฟนบอลอาร์เซนอลก็คาดหวังที่จะเป็นคนอื่นมากกว่าเชื่อผมเถอะก็อยากให้เป็นกุนซือที่มีชื่อมากกว่านี้หน่อยอันนี้เขามีชื่อในฐานะนักเตะไงแล้วเวนเกอร์คือทำให้ทีมถีบขึ้นมาอยู่ระดับนี้แล้วระดับที่ว่าไปแชมเปี้ยนลีกตลอดอ่ะคุณจะไปเสี่ยงเอาแบบโหคนที่ยังไม่พิสูจน์ฝีมืออ่ะงั้นก็เหมือนเดิมไม่ดีกว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบแมนยูนะไปเอาเดวิดมอยมาเออเจ๊งยับเลยก็อยากลองอ่ะตอนนั้นเดอะไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเดอะโชเซนวันเดอะโชเซนวันเดอะโชเซนวันตอนนั้นไม่มีใครเลือกนะแล้วจะโดนเวสต์แฮมปลดเอาเนี่ยใช่งานแย่มากตอนแรกมาคุมเวสต์แฮมแรกๆก็เหมือนจะดีสักพักนี่คือกับทะเลเหมือนเดิมใช่นะฮะเดี๋ยวเราแถมท้ายกันหน่อยนึงข่าวเจมี่คาราเกอร์นะครับวันนี้ Sky Sport ประกาศบทลงโทษมาแล้วก็คือพักงานในบทบาทนักวิเคราะห์จนจบฤดูกาลนี้นะฮะคือเจ้าตัวเนี่ยหัวร้อนใช่มั้ยใช่ขับรถอยู่แล้วมีแฟนบอลแซวนะต่างแซวแกก็ไม่ไหวอ่ะหัวร้อนเลยระเบิดฟอร์มใส่มาเป็นก้อนเลยอันมาจากบ้านหรือเปล่าเขาบอกว่าการถมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมต้องเป็นก้อนใหญ่ๆมาโหเยอะมากเหมือนเอาขันศาสตร์อ่ะก็โดนคือถมเนี่ยไปโดนเด็กหญิง14ปีแต่ผมเห็นรูปแล้ว14จริงตัวใหญ่มากแต่เด็กฝรั่งฝรั่งเนาะโตไวนะฮะแล้วคาราเกอร์ก็ออกมาขอโทษแล้วด้วยฟังคู่กรณีคุณพ่อของเด็กหญิง14ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดว่าการที่เขาแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลเสียขนาดนี้คือตัวเขาเนี่ยไม่ได้ติดใจอะไรเพราะว่าคาราเกอร์ก็มาขอโทษแล้วเขาก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ผิดก็ผิดที่ว่าไปล้ออะไรขนาดนั้นใช่ไหมใช่นะฮะแต่ Sky Sport ก็ไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้มันคือคุณมีหน้ามีตาในสื่ออ่ะใช่คุณเป็นคนของสังคมด้วยอ่ะถูกไหมก็ต้องพักงานไปจนจบฤดูกาลนะฮะเดือดร้อนกันไปนะฮะแต่ผมว่าเขาคงกลับมาได้จริงๆพื้นฐานนิสัยคาราเกอร์ไม่ใช่คนแบบนี้นะตอนที่เขาเล่นอยู่ในสนามตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ใช่พวกเล่นตุกติกไม่ใช่ชอบเล่นสกปรกต้องคอยตัดแข้งตัดขาคู่แข่งที่เราดูก็เขาเป็นคนจังหวะที่คาราเกอร์เล่นหนักก็คือหนักตามเกมแล้วก็อาจจะมีในเกมดาร์บี้ที่โอเคหนักตามอารมณ์ร่วมของเกมไม่ใช่ว่าหนักคืออยากทำให้คู่แข่งเจ็บหรือว่าอะไรไม่ได้ขึ้นชื่อด้านนี้เลยใช่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยเพื่อนร่วมวงการหลายๆคนหรือว่าคนที่เคยร่วมงานก็จะออกมาบอกว่าเฮ้ยคาราเกอร์เขาไม่ใช่คนแบบนี้เขาอาจจะแบบแค่ฟิลขาดชั่วคราวอะไรประมาณนี้ก็เข้าใจเขาหน่อยว่ารับทำผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษนะครับเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งว่าพอครบโทษพักงานแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาทำงานเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาก็วิเคราะห์เกมอะไรโอเคเหมือนกันแต่เห็นว่าเขานี่คู่หูกับแกรี่เนวิลเลยใช่ไหมใช่วิเคราะห์เกมไปซ้ำกันไปซ้ำกันมามันมีตอนนั้นแพ้พนันอะไรสักอย่างแล้วต้องใส่เสื้อแมนยูนี่แหละใช่แล้วคาราเกอร์ไม่ยอมอ่ะเลี่ยงสุดท้ายไปให้ใครใส่ไม่รู้นี่แหละตัวเองไม่ยอมใส่ตัวเองไม่ยอมใส่ตลกดีเขาก็แซวกันน่ารักดีนะฮะครบถ้วนแล้ววันนี้ไลฟ์สดคุยข่าวของเรานะครับเข้มข้นเลยบอลล้วนๆบอลล้วนๆจัดหนักเลยมีน้องเมย์มามีน้องเมย์มาหน่อยนึงหน่อยนึงกีฬาอื่นจริงมันก็พอมีแหละแต่ว่าความน่าสนใจมันน้อยไปหน่อยจะมีเรื่องไทเกอร์วูดที่รับตำแหน่งกัปตันทีมพรีเซนต์ครับแล้วก็วันนี้มีพูดเรื่องว่าอาจจะลงแข่งด้วยปกติแล้วคนเป็นกัปตันจะไม่ค่อยลงแข่งพวกกอล์ฟประเภททีมอย่างเงี้ยแต่ไทเกอร์บอกว่าก็คิดๆอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันกรณีอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีโอกาสที่จะได้นั่งรักษาการเป็นผู้ว่าการกีฬาต่ออีกปีนึงเรื่องของกระบวนการสรรหาใช่ยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวครับครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่มีจันทร์ศุกร์สำหรับไลฟ์สดคุยข่าวเราก็ช่วงประมาณเกือบสองทุ่มนี่แหละถึงสองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ